ยินดีต้อนรับสู่มาสนุกกับเราและของเล่นเด็กค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวของเล่นเป็นชุดเครื่องทำกาแฟจาก Bosch นะคะก็เป็นของเล่นที่เหมาะสำหรับเด็กอายุ3ปีขึ้นไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูแพ็กเกจกันก่อนนะคะข้างกล่องเขาก็จะมีรูปเครื่องชงกาแฟมาให้แล้วก็มีลูกศรชี้ว่ากดปุ่มตรงนี้เพื่อชงกาแฟในชุดนี้นะคะเขาก็จะมีเครื่องทำกาแฟมีถ้วยกาแฟจานรองถ้วยและช้อนคนมาให้อย่างละ2ชุดส่วนด้านหลังของกล่องก็จะเป็นชุดแนะนำเครื่องเล่นอื่นๆจาก Bosch ก็จะมีเครื่องตีส่วนผสมเตารีดไฟฟ้ากาต้มน้ำไฟฟ้าเครื่องปิ้งขนมปังเครื่องต้มกาแฟและชุดใหญ่ที่สุดก็จะเป็นเตาไฟฟ้าเตาอบและเครื่องครัวต่างๆค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะชุดที่เราเล่นก็จะเป็นเครื่องทำกาแฟเอสเปรสโซ่เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยค่ะชิ้นแรกนี้นะคะก็จะเป็นฐานด้านหน้าสำหรับเครื่องชงกาแฟเราก็จะต้องประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันสำหรับชิ้นนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนด้านหลังสำหรับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มกดเครื่องชงกาแฟตรงนี้ก็จะเป็นช่องให้เราใส่แบตเตอรี่เข้าไปเราก็จะต้องใส่แบตเตอรี่ปิดฝาและไขน็อตให้แน่นตอนนี้เราก็ได้เครื่องชงกาแฟที่ประกอบเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตรวจดูความเรียบร้อยให้เรียบร้อยว่าชิ้นส่วนแต่ละชิ้นปิดสนิทเท่ากันขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้สติ๊กเกอร์ที่เขามีมาให้แปะลงบนเครื่องชงกาแฟเราก็จะต้องแปะตามแบบที่เขาให้มานะคะตอนนี้เครื่องชงกาแฟของเราก็ดูสวยงามทีเดียวนะคะยิ่งพอติดสติ๊กเกอร์เสร็จแล้วก็ดูเหมือนเครื่องชงกาแฟของจริงมากๆเลยค่ะพอเราติดสติ๊กเกอร์เครื่องชงกาแฟเสร็จแล้วนะคะเราก็จะวางถ้วยชงกาแฟเอาไว้2ถ้วยแบบนี้เตรียมจานและช้อนคนเอาไว้ต่อไปเราก็จะเริ่มชงกาแฟกันค่ะเราก็จะกดปุ่ม
สีดำตรงกลางนะคะแต่ว่าปุ่มกดที่อยู่ด้านข้างตรงนี้เราจะไม่สามารถกดได้เพราะเนื่องจากว่าเป็นสติ๊กเกอร์นี้ก็เช่นกันนะคะเราจะกดได้แค่ตรงปุ่มกดสีดำตรงกลางเท่านั้นเราก็จะทำการกดหลังจากนั้นเครื่องชงกาแฟก็จะเริ่มทำงานก็จะเป็นเสียงเหมือนเครื่องชงกาแฟจริงๆค่ะชูก็จะเป็นเสียงประมาณนี้นะคะดังไปเรื่อยๆจนกว่าเครื่องชงกาแฟจะทำงานเสร็จนะคะสำหรับเครื่องชงกาแฟนี้นะคะก็น่าเสียดายที่ไม่สามารถชงกาแฟได้จริงๆแต่เสียงที่เขาทำเอาไว้นี่นะคะก็เป็นเสียงเหมือนเครื่องชงกาแฟจริงๆเลยนะคะเพียงแค่ไม่สามารถชงกาแฟได้ก็เท่านั้นเองก็เหมาะสำหรับเด็กๆไว้สำหรับเล่นขายของหรือว่าไว้สำหรับเล่นประกอบกับชุดอุปกรณ์ทำอาหารชุดอื่นๆนะคะโดยเฉพาะชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าจาก Bosch ที่เขาโชว์ไว้ตอนต้นเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆนะคะตรงนี้เขามีเขียนไว้ว่าห้ามใช้น้ำกับเครื่องชงกาแฟนี้นะคะก็น่าเสียดายที่เครื่องนี้ไม่สามารถชงกาแฟได้จริงๆเพราะว่าดูจากแพ็คเกจแล้วก็เครื่องชงกาแฟแล้วดูเหมือนของจริงมากๆและนี่ก็เป็นเครื่องชงกาแฟชุดเอสเพรสโซจาก Bosch นะคะนอกจากเครื่องชงกาแฟแล้วในชุดนี้เขาก็ยังมีถ้วยกาแฟมาให้2ถ้วยจะลองถ้วยกาแฟแล้วก็ช้อนคนนะคะก็เป็นชุดของเล่นที่น่าเล่นมากๆและหวังว่าคุณผู้ชมคงจะชอบวิดีโอของเราถ้าคุณผู้ชมต้องการติดตามรายการของเราคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทาง YouTube และสามารถกด Subscribe ได้ฟรีเพื่อที่เราจะได้ย่างคุณเป็นคนแรกเวลาที่เรามีวิดีโอใหม่ๆและเราอยากให้คุณผู้ชมช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆของคุณเพื่อที่เพื่อนๆจะได้มาร่วมสนุกกับเราด้วยขอขอบคุณที่ชมรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กเรากลับมาพบกับเราได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ